สวัสดีครับเฮปิเรเดนครับวันนี้มาเรวมีดวินเทจอีกเล่มนึงนะครับเล่มนี้เป็นมีดของผมเองนะผมซื้อไว้ตั้งแต่1.997หรือว่ายังไงนี่แหละนะครับนานมากแล้วนะตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งอันนี้มีความสำคัญหรือว่ามีประวัติยังไงบ้างน,นะครับก็คือเป็นมีดเล่มแรกของผมเลยที่ผมซื้อเองตอนนั้นก็ไปเดินตลาดนะครับใน จังหวัดที่ผมอยู่แล้วมันเป็นร้านขายอุปกรณ์ o u t ดอเขาสั่งมีดยี่ห้อนี้มาขายนะครับผมเห็นเป็นโลโก้นะครับเหมือนเห็บเลยนะจริงจิมันคือแมงมุมเพราะชื่อโลโก้กับชื่อยี่ห้อคือ Spyderco นะครับซึ่งถา,ถามว่าทำไมต้องซื้อรุ่นนี้มาเพราะตอนนั้นคือเงินมีอยู่ไม่เยอะนะครับเป็นแค่เด็กมัธยมต้นแค่นั้นเองก็เลยสนใจมีดนะครับมีดพับแล้วมันก็ดูแบบน่าใช้ดีครับก็เลยซื้อมาซึ่งตอนนั้นราคาครับผมจำไม่ผิดนี่ร้สจะประมาณ พันปลายพนะันเหรือว่า2 5งพหรือว่ายังไงนะจำไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันนานมากแล้วก็ซื้อมานะครับกล่องไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ตัวนี้คือรุ่น spider go horn นะครับก็เป็นมีดที่ discontinue หรือว่าเลิกผลิตไปแล้วนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วด้วยในช่องแต่ว่ามันหัวทิมนะครับอันนี้ก็จะมาถ่ายลองเทอีกทีหนึ่งตัวของมีดเองก็เป็นมีดไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับขนาดอยู่ในมือก็ถือว่าจับถือได้ถนัดดีตัว g r i ปหรือว่าตัวด้ามจับ เป็น FRN นะครับก็คือเป็นไฟเบอร์กลาส e i น f ฟอร์ d ไนลอนก็คือเป็นอพลาสติกไนลอนที่เติมใยแก้วหรือว่าไฟ b e r g l a ลาเข้าไปในเนื้อวัสดุนะครับทำให้มีความทนทานต่อการบิดตัวการกระแทกทนอุณหภูมิทนรังสี UV วีทนความร้อนความเย็นอะไรเงี้ยมีความแข็งแรงย,ยืดหยุ่นขึ้นแต่ว่าไม่กรอบแตกง่ายๆเหมือนพลาสติกทั่วไปซึ่งก็นิยมนำมาใช้ใทำสเกลหรือว่าดามมดในปัจจุบันเลยนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลย ตัวคลิปนะครับเป็นแบบทิปอัพไรซ์ไซด์อย่างเดียวไม่สามารถจะย้ายตำแหน่งได้เหมือนสไปเดอร์โกรุ่นปัจจุบันยึดไว้ด้วยฟิลิปเฮดสตัวนะครับปัจจุบันจะใช้เป็นท็อกส์คีบ้างเป็นเฮกส์คีบ้างแล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นฟิลิปเฮดสอันแล้วก็ตัวคลิปเองก็จะมีขนาดใหญ่แบนมีรีเทนชั่นตรงนี้นะครับเดิมทีเนี่ยคลิปจะเป็นสีดำนะครับแต่ว่าใช้งานมานานแล้วจนสีหรือว่า,เ,าเคลือบ โค้ดที่เคลือบตัวคลิปเนี่ยมันลอกไปหมดแล้วนะครับก็จะมีตัวหนังสือบอกไว้อยู่ว่าเป็น U.S. Patent นะครับจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว Foreign Patent ก,ก็จดสิทธิบัตรแล้วเหมือนกันนะครับโลโก้แมงมุมตรงนี้ยังคงอยู่นะยังไม่หายไปเลยนะแต่ว่าสีดําที่ทําเคลือบมาเนี่ยมันไปหมดแล้วนะครับเพราะานานมากแล้วแล้วก็ตัวจุด P i v o t ตรงนี้ไม่ได้ใช้แบบปัจจุบันที่ใช้ t o r o x Key ยึดหรือว่าอะไรนะครับอันนี้ใช้เป็นหมุดย้ำ ซึ่งไม่สามารถจะแกะเองได้นะครับถ้าไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้องหรือไม่มีทักษะที่ถูกต้องนะครับส่วนของใบมีดก็พับเก็บอย่างนี้ท้ายมีรูแลนย์ดนะครับแล้วก็เรียบๆแบบนี้นะครับเวลาใช้งานก็ใช้นิ้วแจมลงไปในรูนะครับแล้วดันตัวใบมีดก็จะกางออกแบบนี้นะครับซึ่งตัวมีดความยาวทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่ต่ำกว่า8นิ้วนะครับประมาณ7นิ้วกว่าตั้งแต่ปลายนะครับจนถึงด้ามเลยเวลาพับใบมีดแล้วนะครับ อยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับความยาวเมื่อครับส่วนกลางแล้วเนี่ยใบมีดตั้งแต่โคนจนถึงปลายนะครับอยู่ที่ประมาณ8ซนติเมตรนะครับโดยประมาณประมาณ3.2นิ้วนะครับโดยประมาณ3.2 3.15 3.2นิ้วนะครับก็ประมาณต่ำกว่า3นิ้วก็ถือว่าเป็นคอมแพคละอันนี้ก็อยู่ในคลาสคอมแพคอยู่นะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยใบมีดนี้ผมไม่น่าจะเป็นดรอปไฮด์หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูเนี่ยคล้ายๆกับใบพารามิตรี กับพาราทมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นคลิปพอยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจซึ่งตัวใบมีดตัวนี้เป็นสเตเลดออสเต t ติกสตีลนะครับ AUS8 นะครับด้านนี้จะมีบอกเ,เบอร์ของโลหะอยู่นะว่าเป็นออสเอ a เม i อินเ a n แคือตัวใบมีดนะครับโลหะนี้แล้วก็ตัวมีดทั้งเล่มเลยผลิตนะครับในญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็รุ่นนี้มีรหัสนะครับเรียกเลยว่า C38PBS c 3 0 s PSBK นะครับก็คือเป็น C-38 เนี่ยเป็นชื่อเรียกรุ่นหอนนะครับ P คือ Plane นะครับ Partial S คือ Serrated BK ก็คือ Black สีดำนะครับก็ราคาจำหน่ายอยู่ที่69.95ดอลลาร์นะครับเกือบเกือบ70ดอลลาร์ก็ประมาณ2,000 2 0 0 2 7 0 0อะไรประมาณนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่มีขายแล้วนะครับเลิกผลิตไป,ปนานมากแล้ว ระบบล็อกตัวนี้เป็นแบ็กล็อกหรือว่าล็อกแบ็กนะครับซึ่งจะเป็นอยู่ตรงกลางเซนเตอร์เราจะปลดล็อกก็กดตัวแบ็กล็อกนี่ครับกลไกลงไปมันจะอ้าออกแล้วก็พับใบมีดเก็บกลับแบบนี้ได้นะครับส่วนรูเองก็สามารถจะใช้ได้ทั้งคนถนัดขวาคนถนัดซ้ายนะครับแล้วก็ล็อกดีอยู่เลยครับปลายแหลมดีด้านบนไม่มีจิมปิ้งอะไรนะเพราะเป็นมีดรุ่นเก่าไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าเป็นมีดที่จัดว่าค่อนข้างที่จะสลิมนะครับแล้วก็แหลมด้วย ตัวของกรา d ดิ้งนะครับการขัดคมเนี่ยผมดูตอนแรกก็เหมือนเซเบอร์กรายนะครับแต่ดูอีกทีก็น่าจะเป็นฮอลโลกรายมากกว่านะครับาทานจะเป็นฮอลโลกรายแล้วก็จะมีเซเรเทสหรือว่าฟันหยักอยู่ประมาณท่อนด้านหลังนะครับเอาไว้ตัดพวกไฟเบอร์เหนียวๆอย่างเช่นเชือกผ้าที่มีความหนากางเกงยียนอะไรเนี้ยผ้ายียนหรือว่าเถาวันพืชอะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังคมอยู่เลยนะครับแล้วก็ปลายมีดด้านบนก็ทํา สวิชด้านบนนะครับรีลีฟก็คือลดความหนาของใบด้วยแล้วก็ทําให้มีดดูเพียวนะครับลงด้วยแล้วเพิ่มประสิทธิภาพในการแทงนะเวลารเราแทงผ่านของที่มีความเหนียวหนาอย่างเช่นแทงต้นไม้พาผลไม้ปอกผลไม้อะไรเงี้ยนะครับมันก็ปลายมันก็จะแทงทะลุเข้าไปได้ง่ายขึ้นกว่าความหนาทั้งหมดด้วยแล้วก็รูนี้ก็ยังเล็กๆนะครับรุ่นใหม่ๆสไปเดอร์โกทำรูใหญ่แล้วนะอันนี้รูยังเล็กอยู่ก็เ,เป็นมีดน้ําหนักเบาเล่มหนึ่ง,งที่ ผมซื้อมาเล่มแรกในชีวิตเลยที่ซื้อมีดพับยี่ห้อนะครับซึ่งก็ซื้อยี่ห้อนี้ยี่ห้อแรกตัวนี้ตัวแรกถัดมาก็จะมีเกอร์เบอร์เกเตอร์อะไรสักอย่างนะซึ่งโดนขโมยไปแล้วนะครับอันนั้นก็ตามล่าอยู่นะครับถ้ามีมาหาเจอก็เดี๋ยวค่อยเอามารีวิวให้ดูนะแต่นี่ก็เป็นสไปร์โกตัวแรกสังเกตดูว่าตรงด้ามจะมีขี้มือติดอยู่เต็มเลยนะครับแล้วก็จะมีชื่อนะฮอนเรามีเจสฮอนเจสฮอนเจสฮอนอยู่ทั่วเลยด้านนี้ไม่มีลายอะไรนะครับ ก็เป็นเทคโนโลยีสมัยเก่าดีไซน์สมัยเก่านะจับถนัดดีนะเป็นมีดแบบพกพาใช้งานทั่วๆไปนะอุทิลิตี้ใช้ปอกผลไม้ใช้ตัดนู่นตัดนี่ในแคมป์หรือว่าในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับน้ำหนักเบาดีนี่ก็เป็น Spider ร o โกหอนนะครับเป็นไลท์เวทแหละซึ่งตัวนี้ก็คือ C38 PSBK นะครับตั้แต่ปี1997หรืออาจจะก่อนหน้านี้เหมือนผมไม่น่ใจะแต่ว่าปี97เแน่ๆนะครับเลยเลยขึ้นไปแน่ๆนะครับ ก็เป็นมีดเก่าที่สุดที่ผมมีเล่มแรกที่สุดที่ซื้อและเป็นสไปเดโก้เล่มแรกด้วยนะครับลืมเล่าเรื่องราวคือเล่มนี้ก็ไปเกาะไปอะไรมาแล้วนะบาดเพื่อนผมแล้วด้วยนะเพื่อนผมหั่นขนมปังอีกคนนึงมาล้อเล่นแล้วมันยกมีดขึ้นมาบางังแล้วบาดมืออีกคนหนึ่งยังคมอยู่เลยนะครับส่วนออสเอเอสเอเนี่ยออสเอเนี่ยก็จะเป็นสเตเลดท,ที่รับไม่ยากคมกล,กลางนะครับไม่ได้เก็บคมดีมากด้านสนิมกลาง,ลางทุกอย่างกลาง,กลางหมดเลยนะครับ ก็ประมาณนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ไม่มีขายแล้วไม่ผลิตแล้วนะครับก็ s p i d e r g o Horn นะครับจะเรียกว่า lite Wait version ก็ได้เพราะมี version G10 ด้วยนะแพงนะครับอันนั้น170ดอลลาร์อันนี้แค่69.95เองนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับแอพิซสดหน้าขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาดูแล้วเจอกันครับ Hebi r i d e n Out